สมเด็จอาจารย์เล่นเพื่อนนักศึกษาข้าพเจ้าเองชื่อกู้มวลจงหวาสังกัดอยู่สาขากู้คณิตศาสตร์ปี4มื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแก้บทฝึกหัดสุขที่6วิชาแสงสว่างข้อที่36 32และ33ซึ่งเป็นใดนั้นพวกเราไปเบิ่งนํากันเอาจะมาแก้บทฝึกหัดข้อ32ถังอันหนึ่งเป็นหุกโจงบ้านมีลงสูง2เมตรและสิ้นผ้าเจกลาง2เมตรในถังมีน้ำมันเต็มคุณผู้หนึ่งสังเกตวัตถุหนึ่งที่อยู่กลางก้นถังด้วยมุม60องศาเทียบใส่สิ้นซากของหน้าถังถามว่าเราจะเห็นลึกลงไปเท่าใดเทียบใส่ปากถังและอัตราหักแสงของน้ำมันแม่นเท่าใดเอาจะมาเบิ่งบกแกะสิ่งที่ผมฮู้ก็คือฮู้มุมของ R นี้เท่ากับ60องศาจากฮู้เฮาก็จะมีอันนี้จะเป็นถังของน้ำมันเนาะตัวนี้จะเป็น2เมตรระยะสูงแล้วก็พื้นเป็น2เมตรแปลว่าเป็นฮู้จตุรัสแล้ววัตถุจะอยู่ในจุกดำนี้ตาของคุณทรงมาจากเจของ O แล้วแม็กแสงก็จะขึ้นเตนี่ไปหาสายตาของคุณแล้วมุมตัวนี้จะเป็นมุม R มุมตัวนี้ก็จะเป็นมุม I ซึ่งมุม I ตัวนี้เรายังบ่ทันฮู้แล้วเราจะคลิกเส้นเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นตั้งซากของก้นถังของวัตถุไปตั้งซากใส่ปากถังตัวนี้จะเป็นเส้นตั้งซากของถังน้ำมันแล้วเราจะคลิกเส้นซื่อจากสายตาของคุณตัวนี้คลิกซื่อมาตักใส่สิ้นซากตัวนี้เขาก็จะมุม1ตัวนี้เท่ากับมุม R ตัวนี้จะเป็นมุม R ซ้อนจะเป็นมุมซ้อนขนานของมุม R นะและจุดนี้ก็จะเป็น S คิกเขาจะหมาย S คิกอยู่จุดนี้นะจุดที่เราต้องการสอบตัวนี้เขาก็จะหมายเป็น N 1และ N 2เขาจะเป็นบึงบดเราจะเห็นมึงสูบสอบหา S kick นะ S kick คูณให้ cos ของมุม I หารให้ S คูณให้ cos ของมุม R เท่ากับ N 2หารให้ N 1ตัวนี้เราจะหมายเป็นสมผล2เดาไว้แล้วเราก็จะไปสอบหา S kick เท่ากับเท่าไหร่แล้วสอบหา N เท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้เราจะไปสอบหา S kick ไปเบิ่งรูป 3J S kick O I หมายความเบิ่งรูป 3J S kickOI ตัวนี้เราจะได้ตั้งของมุม R ถึงนี้นะแต่ถ้าจริงแล้วมันจะแม่นตัวนี้คือกันแล้วเราจะได้ตั้งของมุม R เท่ากับ OI ส่วนให้ S kick S kick แม่นระยะนี้นะเท่ากับ1ส่วน S เพราะว่า OI เท่ากับ1หาร2ของถังตัวนี้เท่ากับ1ถอน S kick เท่ากับ1ส่วนให้ตั้ง60องศาซึ่งตั้ง60องศาเท่ากับห่าง2ของ3เนาะเท่ากับห่าง2ของ3แล้วเราจะได้ S kick เท่ากับ1ส่วนให้ห่าง2ของ3 S kick จะเท่ากับ 0.57 เมตรส่องหามุม I หรือว่าส่องหา Iเบิ่งฮูก 3J SOM หมายความเบิ่งฮูก 3J SOM แล้วตั้งของมุม I จะเท่ากับ MS หารให้ OM หรือว่า MO เท่ากับ1ส่วน2 I จะเท่ากับ27องศาเอาค่าของR และ I แทนไส้สมผลเดาเราก็จะได้ 0.57 คูณให้ cos 27องศาหารให้2คูณให้ cos 60องศาเท่ากับ 0.57 คูณให้ 0.89 ตัวนี้จะเป็น cos ของ27องศาหารให้2คูณให้ 0.5 หมายว่า 0.5 จะเป็น cos ของมุม60องศาเท่ากับ 0.57 จาก 5.073 หารให้1เท่ากับ1ส่วน n
N1 ตัวนี้จะเป็นอัตราแสงของน้ำมันแล้วถอนออก N1 จะเท่ากับ3หารให้0.507เท่ากับ 1.9